วัสดีค่ะเมื่อมีการซื้อซิมแบบเติมเงินใหม่เพื่อความสะดวกของท่านสำนักงานกสทช.แนะนำให้ขอลงทะเบียนได้เลยที่ศูนย์บริการทุกค่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์สองแชะหรือที่ร้าน 7-Eleven โดยให้ขอลงทะเบียนเลยตอนซื้อซิมเพื่อไม่ต้องเสียเวลากลับมาลงทะเบียนอีกและอาจลืมลงทะเบียนจนหมดกำหนดเวลาและไม่สามารถใช้งานได้สำหรับแอปพลิเคชัน2แชะแม้ว่าผู้ใช้งานจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน2แชะมาติดตั้งไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเองได้แต่ก็ไม่สามารถใช้ลงทะเบียนซิมด้วยตนเองได้นะคะเพราะว่าการใช้แอป2แชะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งจะออกให้เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการมือถือเท่านั้นค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการลงทะเบียนซิมของประชาชนและการพิสูจน์ผู้ใช้งานที่แท้จริงโดยป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกแอบอ้างนำบัตรประชาชนของตนไปลงทะเบียนเป็นเลขหมายของผู้อื่นค่ะการลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินทุกกรณีเป็นการดำเนินการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหากถูกเรียกเก็บค่าบริการในการดำเนินการขอให้แจ้งเรื่องมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานกสทช.หมายเลขโทรศัพท์1200โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อที่สำนักงานกสทช.จะได้ดำเนินการกับผู้เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสทช.ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าฟันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ